าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 17:04 น.ม็อบจัดกิจกรรมที่สกายวอล์ก MBK ใช้ชื่อเด็กหลงทางที่ปล่อยแกนนำและผู้ชุมนุมหมู่บ้านทะลุฟ้าพร้อมนัดรวมตัวหน้าทำเนียบรัฐบาลวันพรุ่งนี้ขณะตำรวจประกาศขอให้ยุติเพราะผิดกฎหมาย 17:20 น.นายแพทย์รวีเผยไม่แปลกเมื่อกระแสม็อบ3นิ้วตกทักษิณต้องเปลี่ยนแผนเชื่อภาพเผาเมืองยังติดตาคนไทยไม่คิดโดดร่วมวงจตุพรมั่นใจรัฐบาลยังเอาอยู่ 17:32 น.พรรคประชาธิปัตย์แสดงความยินดีผู้ชนะและเป็นกำลังใจให้ทุกคนต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกเขตเทศบาลทั่วประเทศพร้อมทำงานร่วมกัน 17:45 น.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเตรียมปรับเป้า GDP ปี2564ใหม่เดือนเมษายนมองท่องเที่ยวส่งออกลงทุนรัฐและเอกชนเป็นเครื่องยนต์หลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจล่าสุด 17:58 น.กองสลากร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติบุกรวบเครือข่ายขบวนการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์สแกนแล้วนำมาขายต่อหลอกลวงผู้บริโภคติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup